รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในยามเช้าๆอย่างนี้ทางเราก็นำรายการสารธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามามอบเป็นธรรมนาการให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับและกิจกรรมเหล่านั้นก็ล้วนเป็นกิจกรรมที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมติดตามพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่ขนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางล่องใต้ไปที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาครับซึ่งคณะสงฆ์ภาค17นำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้ได้นำคณะสงฆ์ภาค17ร่วมกันปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่ทางคณะสงฆ์ได้จัดขึ้นเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาเรียกว่าการสร้างพระวิปัสสนาจารย์ครับซึ่งคณะสงฆ์ในทุกขนทุกภาคก็จะต้องมีโครงการนี้ซึ่งในวันนี้เราไปฟังรายละเอียดและกิจกรรมดังกล่าวจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้และเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ซึ่งพระเดชพระคุณจะได้ให้รายละเอียดแก่เราครับทำไมถึงต้องมีการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์อันนี้จึงขอพูดตามความที่แจ้งหลักเดิมว่าพระพุทธศาสนามีหลักการอยู่สองอย่างซึ่งเป็นหลักการที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้เรียกว่าเป็นธุระเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาหลักการที่หนึ่งคือกันตาธุระหลักการที่สองคือวิปัสสนาธุระนี่เป็นหลักการต้นเป็นเริ่มต้นเป็นหลักการใหญ่ที่พระพุทธองค์ทรงวางเอาไว้เรามาศึกษาดูว่ากันตาธุระและวิปัสสนาธุระสองอย่างนี้เป็นหลักการและเป็นหน้าที่ที่พระสงฆ์ของเรานั้นต้องปฏิบัติกันตาธุระคือการศึกษาการเรียนรู้หลักในทางพระพุทธศาสนาต่างๆจำเป็นอยู่เองที่ผู้ใกล้ต่อการศึกษาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องต่างๆซะก่อนด้านศาสนาก็เรียนรู้ในเรื่องด้านศาสนาเรื่องหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงสอนในการที่จะให้เราเรียนรู้เรียกว่าเป็นกวายกันตาธุระทีนี้หลักการที่สองยิ่งขึ้นไปกว่านั้นที่เรียกว่าวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระก็คือใกล้กลวนฝึกอบรมในด้านจิตใจเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทีเดียวก็ได้มาจากความรู้เริ่มต้นเราได้มาจากความรู้การเรียนรู้ที่เรียกว่ากันตาธุระประกอบในการที่จะได้ปฏิบัติถึงตัวจริงจาะลึกในข้อปฏิบัติต่าง
นี่เป็นควายวิปัสสนาธุระ ก็เกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะว่าคนเรานี่ความสำคัญมันอยู่ที่การฝึกฝนอบรมจิตใจให้ต่องแท้ลึกเท่าไหร่ยิ่งดีละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเรามาดูว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ที่เราว่าได้ตรัสรู้เนี่ยความแยบคายเนี่ยมีขนาดไหนให้เราคิดดูว่าความละเอียดซึ้งยากที่บุคคลอื่นเนี่ยจะเข้าใจรู้ตามที่พระองค์ได้รายละเอียดทียิบทีเดียวในรายละเอียดต่างๆก็เกี่ยวกับเรื่องด้านจิตใจทั้งนั้นการอบรมวิปัสสนาธุระนี่ก็อยู่ในลักษณะเช่นนั้นคือการฝึกฝนจิตใจแต่ละขั้นแต่ละตอนหาความสงบจิตใจความมุ่งหมายในการที่จะให้พระสงฆ์ฝึกอบรมวิปัสสนาธุระเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองด้วยและเป็นการเผยแผ่ความรู้อันนี้ให้กับผู้ที่มีความใคร่ในการที่จะหาความสงบใจต่อไปด้วยญาติโยมบางคนบางท่านไม่เคยฝึกฝนอบรมจิตใจรู้ในเรื่องอื่นแต่ว่าตัวเองนี่ไม่ค่อยได้รู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมนั้นก็คือการรู้ตัวเองรู้จักตัวเองลึกเท่าไหร่ยิ่งดีนี่ในฝ่ายด้านวิปัสสนาขอให้ท่านสังเกตดูว่าหลักการต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนานั่นก็คือการเจาะลึกในตัวเราเองในให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปโดยมากเราได้แต่จำแต่ว่าไม่ได้สังเกตไม่ได้ปฏิบัติว่ามีความลึกซึ้งขนาดไหนต้องสัมผัสด้วยตัวเองดังที่กล่าวไว้แล้วการที่จะให้รู้รสชาติเนี่ยเขาบอกว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจรู้รสชาติตัวเองต้องรู้ต้องปฏิบัติด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าผู้อื่นสักแต่ว่าบอกเท่านั้นเหมือนอย่างกับเราเคี้ยวถั่วนั่นแหละก็บอกว่าเหมือนอย่างกับเราเคี้ยวเม็ดถั่วแต่คนอื่นบอกนี่บอกว่าเม็ดถั่วนี่มันเหลือเกินแต่ว่าเราไม่รู้รสชาติก็เพียงแต่รู้ว่ามันอย่างนั้นต้องเคี้ยวด้วยตัวเองบดด้วยตัวเองเคี้ยวแล้วจะรู้รสชาติว่าเออมันจะมันอย่างไรมันจะเป็ดมันอย่างไรนี่ก็จะรู้ด้วยตัวเองนี่คือความมุ่งหมายเจาะลึกในเรื่องการเลือกฝึกฝนจิตใจวิปัสสนาก็แปลว่าเห็นแจ้งเจาะลึกลงไปเพื่อจะให้เกิดความเห็นแจ้งดังที่กล่าวไว้แล้วคณะสงฆ์ภาค17ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์เพื่อขยายผลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีกจากพระวิปัสสนาจารย์ที่มีอยู่เดิมซึ่งผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว6รุ่นเพิ่มเป็นรุ่นที่7ที่8ที่9ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีทำให้พระพุทธศาสนานั้นได้แผ่ขยายกว้างไกลออกไปและทำให้สร้างบทบาทของคณะสงฆ์ให้ปรากฏชัดแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปว่าท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์แล้ว
มิใช่มาเป็นเพียงแค่มาเป็นพระเฝ้าวัดหรือคอยรับการบำเพ็ญบุญกุศลของชาวบ้านอย่างเดียวท่านได้ตอบแทนด้วยการให้พระสัทธรรมคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้เพื่อกำจัดทุกข์ให้เกิดสุขแก่ผู้ที่สมควรที่จะรับพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อคณะสงฆ์ภาค17ภายใต้การปกครองของพระฤทธิ์พระคุณพระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่ขนใต้ที่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงเห็นว่าวัดทุกวัดก็ดีวัดทุกวัดที่จะขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีหรือสำนักปฏิบัติธรรมใดที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้วก็ดีมีความจำเป็นที่จะต้องมีพระวิปัสสนาจารย์ประจำเพราะนั้นโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะสงฆ์ภาค17ในครั้งนี้จึงเป็นการขจัดปัญหาของสำนักปฏิบัติธรรมที่ไม่มีพระวิปัสสนาจารย์นี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเพื่อสนับสนุนส่งเสริมวัดที่จะขอจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมให้มีพระวิปัสสนาจารย์ประจำเพื่อขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมอีกประการหนึ่งนั่นปัจจุบันนี้มหาเถรสมาคมก็ได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการของคณะสงฆ์6 องค์การด้วยกันคือองค์การปกครององค์การเผยองค์การศึกษาองค์การเผยแผ่องค์การสาธารณูปการองค์การศึกษาสงเคราะห์องค์การสาธารณสงเคราะห์เพื่อให้เกิดเป็นพลังทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขต่อสังคมต่อประเทศชาติและความมั่นคงของพระพุทธศาสนาผมเองในฐานะเป็นประธานโครงการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ได้กำหนดแนวทางไว้หลายประการโดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาบุคลากรเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งจะเน้นหนักเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4นี่แหละที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ดำเนินกันมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปีซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของท่านผู้รู้โดยทั่วไปเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้ทำการฝึกอบรมพระวิเวทนาจารย์ปีละพันกว่ารูปแม้ในทางกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่ถวายความอุปถัมภ์การฝึกอบรมแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านมาก็เห็นความสำคัญต่อการฝึกอบรมนี้และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ยอมรับว่าเป็นการเป็นโครงการที่ปรากฏผลได้ชัดเจนและเป็นผลดีต่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งเป็นการส่วนตัวและนำผลของการปฏิบัติไปขยายผลเกิดปรากฏการณ์เป็นที่น่าอัศจรรย์ตามที่ท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดพังงาได้ประพันธ์เป็นคำกลอนผมจำไม่หมดหรอกจำได้แต่บทแรกเท่านั้นแหละ45วันอัศจรรย์วิปัสสนาแสดงว่าผู้เข้าปฏิบัติได้เห็นความอัศจรรย์ของการปฏิบัติวิปัสสนาด้วยตนเองนะเป็นการเข้าถึงการปฏิบัติวิปัสสนาด้วยตนเองนะท่านทั้งหลายโครงการเข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้จึงทำให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นบรรลุผลตามที่มุ่งหวังที่จะบังเกิดขึ้นว่าจะต้องมีพระวิปัสสนาจารย์เพิ่มขึ้นจะต้องมีบุคคลจะต้องมีบุคลากรของคณะสงฆ์ที่ทำหน้าที่งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบยั่งยืนและมั่นคงถาวรสืบต่อไปอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยจงมีศรัทธาคือความเชื่อต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนาเมื่อจะนำผลจะนำพาเราท่านทั้งหลายไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดแห่งคำสอนของพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีฉันทะความตั้งใจแน่วแน่หรือมีอธิษฐานธรรมคือตั้งจิตอธิษฐานจะต้องตั้งใจปฏิบัติให้จบครบตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้คือ45วันต้องมีวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะไม่มีความย่อหย่อนเกียจ
คร้านต่อการปฏิบัติถ้าพูดถึงตามหลักธรรมที่ท่านกล่าวไว้ในสติปัฏฐาน4ถึงองค์ธรรมของผู้ปฏิบัติมีอยู่3ประการด้วยกันประการที่1คือมีอาตาปีมีความเพียรคือความขยันความอุตสาหะไม่ท้อแท้ท้อถอยตั้งใจปฏิบัติที่ท่านกล่าวไว้ว่ามีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานในขณะนั่งในขณะยืนในขณะเดินจงกรมในขณะนอนมีสติคือกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานตลอดเวลาติดต่อกันไม่ขาดสายมีสัมปชัญญะรู้สภาวะที่เกิดดับเป็นปัจจุบันรวมทั้ง3ประการต้องมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะปลุกตนเองให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะปฏิบัติทั้งในเวลากลางวันทั้งในเวลากลางคืนเป็นแต่การนอนหลับตั้งใจกำหนดไม่ขาดสายนะกำหนดอย่างไรกำหนดไปตามแนวสติปัฏฐาน4ซึ่งพระวิปัสสนาจารย์จะให้คำแนะนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าการกำหนดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในขณะนั่งกำหนดอย่างไรในขณะยืนกำหนดอย่างไรในขณะเดินจงกรมกำหนดอย่างไรในขณะนอนกำหนดอย่างไรเราตั้งใจกำหนดตามที่ท่านแนะนำนั้นไม่ให้ขาดตกบกพร่องมีความสงสัยเคลือบแคลงในใจอย่างไรก็ไถ่ถามเพราะจะมีการถามตอบสอบอารมณ์ท่านทุกวันมีสติสัมปชัญญะกำหนดเวทนาคือการเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่กำหนดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นขณะนั่งขณะยืนขณะเดินขณะนอนเสวยเวทนาที่เป็นสุขโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งคณะสงฆ์ได้ดำเนินการนี้ก็เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยปัจจุบันนี้เรียกร้องความสุขความสงบพระวิปัสสนาจารย์เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างความสงบและความสุขให้เกิดขึ้นในประเทศชาติครับท่านผู้ชมครับในช่วงกิจกรรมที่สำคัญจะเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมีด้วยกันหลายงานครับโดยเฉพาะในวันที่2พฤษภาคมนี้เป็นวันจำนงทองประเสริฐครับซึ่งเหล่าศิษยานุศิษย์ของท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐก็จะได้จัดกิจกรรมขึ้นที่อาคารมวก48พรรษามหาวชิราลงกรณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับและอีกงานหนึ่งที่สำคัญก็คือพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยประจำปีพุทธศักราช2559ครับ
ดยจะมีขึ้นในช่วงของวันที่12 13 14 15พฤษภาคมครับศิษยานุศิษย์ที่เป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยทุกท่านก็คงจะได้รับทราบข่าวนี้กันอย่างดีแล้วนะครับและงานสุดท้ายที่สำคัญก็คือช่วงวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาโลกก็จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งครับและที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครโดยจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่22 23 24พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับนี่คือกิจกรรมที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่เหล่าพุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวไทยที่จะได้รับทราบและไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ